ำนวนสมาชิกของสภาเราขณะนี้ปฏิบัติหน้าที่ได้474ท่านครับองค์ประชุมคือ237ท่านครับจำนวนผู้เข้ากดบัตรขณะนี้195ท่านไม่ครบองค์ประชุมครับเหตุการณ์นี้ที่พรรคเพื่อไทยทำอยู่หลังจากที่ลูกของทักษิณเป็นประธานที่ปรึกษาของพรรคเพื่อไทยนะครับสิ่งเหล่านี้คงชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีส.ส.ของพรรคเพื่อไทยออกมาเคลื่อนไหวบอกจะต้องยุบสภาจะต้องลาออกทันทีโน่นนี่นั่นนะครับสิ่งเหล่านี้คงชัดเจนนะครับไม่ต้องอธิบายตีความบรรยายอะไรให้มากเจตนามันชัดที่สำคัญการมองการเมืองต้องมองให้ลึกกว่าตาเนื้อเพราะการเมืองมันสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายโดยยึดผลประโยชน์เป็นสำคัญสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเรื่องของสภาอับปางหรือสภาล่มตอนนี้ก็โป๊ะแตกนะถูกจับได้ว่าสุดท้ายเป็นเกมการเมืองที่ทำโดยพรรคเพื่อไทยนะฮะและอ้างว่ากระทำไปเพื่อต่อต้านเผด็จการไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันขอปิดการแสดงตนเพื่อตรวจองค์ประชุมนะครับจำนวนสมาชิกของสภาเราขณะนี้ปฏิบัติหน้าที่ได้474ท่านครับองค์ประชุมคือ237ท่านครับจำนวนผู้เข้ากดบัตรขณะนี้195ท่านไม่ครบองค์ประชุมครับวาระถัดไปนั้นนั่นก็คือเรื่องของการพิจารณาบำนาญพื้นฐานประชาชนซึ่งเราทำงานกันมากว่า3ปีครับท่านประธานและเรารอเวลานี้อยู่สภาก็กำลังจะปิดสมัยประชุมในสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์ถัดไปก็จะมีอภิปราย152เพราะฉะนั้นระยะเวลามันงวดเข้ามาเรื่อยๆผลงานชิ้นนี้จะเป็นผลงานของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนทุกคนผมเชื่อว่าก็เห็นด้วยเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศและประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุบำนาญ 3,000 บาทเป็นเรื่องจำเป็นของพี่น้องประชาชนที่จะต้องเกิดขึ้นในสมัยประชุมนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านวิรัตพันธุมผลน่าจะเข้าใจในประเด็นดังกล่าวและผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านก็เห็นด้วยและพร้อมที่จะแสดงตนเพื่อให้การประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้ดำเนินการไปต่อเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนสูงสุดครับท่านประธานครับและขอวิงวอนไปยังเพื่อนสมาชิกท่านวิรัตพันธุมผลด้วยครับขอบคุณครับครับก็มาถึงขั้นนี้แล้วครับเพราะต้องไปถอนอีกเนี่ยต้องขอมติอีกมาถึงขั้นนี้ก็ต้องไปให้เป็นท่านประธานครับผมวิรัตพันธุมพลครับถ้าฝ่ายค้านยืนยันจะอยู่ร่วมประชุมไม่ครับผมจะขอถอนครับคุณวิรัตฮะท่านประธานที่เคารพครับผมณัฐชาบุญชัยสวัสดิ์ครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลครับเรายืนยันเดินหน้าทำงานต่อในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและที่ผ่านมาเราก็ได้แสดงตนนะครับในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้รายงานเรื่องพิจารณาบำนาญพื้นฐานประชาชนบำนาญของพี่น้องประชาชนได้เข้าสู่สภาในชุดนี้ครับและภาคประชาชนตอนนี้รออยู่หน้าห้องครับที่บริเวณชั้น2ครับตอนนี้ภาคประชาชนก็รออยู่บริเวณสภานี้ด้วยแล้วนะครับร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติมีการส่งพิจารณากันผ่านฝ่ายรัฐบาลไป5ฉบับบำนาญแห่งชาติภาคประชาชนถูกตีตกไปแล้วบำนาญพื้นฐานพรรคก้าวไกลถูกตีตกไปแล้วบำนาญประชาชนจากพรรคเสรีรวมไทยถูกตีตกไปแล้วบำนาญแห่งชาติพรรคประชาชาติถูกตีตกไปแล้วบำนาญผู้สูงอายุครับพรรคไทยถูกตีตกไปแล้วนี่เหลืออีกฉบับเดียวของกรรมธิการครับเป็นรายงานของกรรมธิการที่กรรมธิการสวัสดิการสังคมท่านประธานวันนี้ทำหน้าที่กรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วเข้าสู่สภาผู้คือเวลากำลังพูดอยู่อีกฝ่ายผมประท้วงท่านประธานครับอย่าตะโกนนะครับอย่าตะโกนครับอย่าท่านไม่ได้ยินนะครับวันนี้ท่านประธานทำหน้าที่ผมคิดว่าท่านทำหน้าที่ที่ลำเอียงนะครับไม่ลำเอียงนะครับตามข้อบังคับข้อที่9นะครับเหตุการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเวลามันขาดไป40ท่านนะครับกว่าจะครบองค์เนี่ยท่านจะเอามาจากไหนครับท่านประธานท่านไม่ใช่แล้วเวลาเราไม่ถูกใจเราก็ว่าประธานลำเอียง
แต่ว่าต้องย้อนกลับดูตัวเองนะครับไม่เป็นไรครับท่านประธานต้องย้อนกลับดูตัวเองไม่เป็นไรครับเพราะประธานนี่ต้องดูตัวเองด้วยท่านอย่ามาว่าผมคือผมต้องเรียนว่าท่านประธานก็ดูตัวเองด้วยผมต้องดำเนินการไปตามดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นผมต้องดำเนินการไปตามข้อบังคับครับเพราะงั้นผมก็จะถูกตำหนิฮะว่าทำไมอีกฝ่ายเสนอแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามนะครับท่านดูสิครับสถานการณ์อย่างนี้ท่านอยู่ต่อได้ไงครับห้องประชุมเป็นอย่างนี้ท่านดำเนินการต่อได้ยังไงครับผมเข้าใจดีฮะแต่ว่าเมื่อเรายังอยู่นะครับต้องขอโทษครับท่านประธานครับขอโทษครับครับเมื่อเรายังประชุมกันอยู่อย่างนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามแต่ว่าอยากเรียนคุณพิเชษฐ์ว่าต้องดูว่าจุดเริ่มต้นมันมาอย่างไรนะครับเมื่อเราประชุมกันอยู่ยัตตินี้เราก็ไม่เห็นด้วยก็เป็นครั้งแรกในการพิจารณาเรื่องของที่กรรมการพิจารณาเสร็จแล้วประธานก็ไม่มีทางเลือกต้องลงมติในการลงมติก็ต้องอาศัยเสียงพวกเราถ้าประธานไม่ลงมติก็ผิดข้อบังคับครับเพราะในผู้อภิปรายผมไม่ได้อยู่นะครับแต่ผมฟังอยู่สามท่านประกาศว่าไม่เห็นด้วยก็เลยใช้ข้อ88ไม่ได้แต่การลงมติก็ต้องอาศัยเสียงจากพวกเราที่ไปลงประชุมนะครับก็เลยพยายามรอให้โอกาสเพราะผมก็ไม่อยากให้สภาบอบช้ำกับการกระทำของผู้แทนราษฎรประชาชนก็เลือกเรามาก็ดูจับตาดูตลอดเวลาหลายเรื่องผมเข้าใจอย่างองค์ประชุมไม่ครบเมื่อวานซืนก็ไม่เป็นไรเพราะงานเสร็จไปมุกเหลือนิดเดียวเสร็จเกือบหมดแล้วครับเหลือนิดเดียวลงมติเท่านั้นเองทุกเรื่องผ่านไปหมดแต่วันนี้เนี่ยนี่คือเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองก็มีปัญหาและเมื่อมีผู้เสนอให้นับองค์ประชุมผมจะไม่ให้นับผมก็ผิดเพราะเขาเสนอแล้วส่วนผู้เสนอนั้นก็ถนักว่าเมื่อท่านเสนอแล้วท่านถอนไม่ได้เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติให้ถอนเวลาเราทำอะไรเราจะได้สำนึกว่าไม่ใช่นึกอยากทำอะไรตามอารมณ์กระบวนการวิเคราะห์ก้าวไกลก็มาแฉว่าเพื่อไทยทำนะครับเจตนากฎหมายที่สำคัญโดยเฉพาะกฎหมายเพื่อที่จะให้นะครับเขาเรียกว่าสวัสดิการนะฮะหลังจากเกษียณของประชาชนทั่วไปคนละเดือนละ 3,000 บาทปรากฏว่าถูกล้มลงโดยพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยปรากฏว่านายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์นะครับส.ส.เชียงใหม่ซึ่งเป็นลูกชายของสมพงษ์อมรนิวัฒน์อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเขาไปรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับได้โพสต์ข้อความใน Twitter นะครับชี้แจงกรณีถูกตั้งคำถามเรื่องพรรคเพื่อไทยไม่แสดงตนเพื่อร่วมเป็นองค์ประชุมทำให้สภาล่มว่าเรื่องสภาล่ม2ครั้งในวีคนี้หลายคนสนใจว่าเหตุใดเพื่อไทยไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมนะครับแตกต่างจากก้าวไกลที่อยู่ในที่ประชุมนะครับชี้แจงว่าเป้าหมายหลักของเพื่อไทยคือการยุติการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์และสภาการที่สภาล่มเป็นสัญญาณชี้ว่ารัฐบาลไม่สามารถคุมเสียงในสภาได้นะครับจะเป็นตัวเร่งให้ยุบสภาเร็วขึ้นเหมือนที่พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าไม่มีการเลือกตั้งสภาก็ไม่ล่มยืนยันครับนะครับพรรคเพื่อไทยอยากเลือกตั้งคืนอำนาจให้กับประชาชนนะครับเรื่องพรบ.สุราจริงๆคือพรบ.สมสามิตรเสนอโดยส.ส.เท่ามติพรรคเพื่อไทยคือการแสดงตนเห็นชอบกับพรบ.แต่มติก็ไม่ร่วมแสดงตนนะครับคือยติของรัฐบาลที่ว่าจะส่งพรบ.ให้รัฐบาลไปพิจารณา2เดือนเพราะเป็นแค่เกมเตะทวงของรัฐบาลเท่านั้นและจะเสียเวลาประมาณ4เดือนเป็นอย่างต่ำ2เดือนครม.อีก1เดือนเปิดประชุมอีก1เดือนนะครับกลับมารอคิวตามวาระของสภาจะเสียเวลาประมาณ4เดือนนะครับและเมื่อกลับมายังสภาทุกฝ่ายก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีทางผ่านกฎหมายจากส.ส.ฝ่ายค้านเด็ดขาดนะฮะสุดท้ายก็ตกแต่เข้าใจทุกฝ่ายว่าทางผู้เสนอย่อมประสงค์จำนำนะครับเสนอฝากความคิดไว้ในสังคมแต่เมื่อไม่อาจเล็งผลเลิศเพื่อไทยเลือกให้สภาล่มพลเอกประยุทธ์ไปไวๆดีกว่าวันนี้สดๆร้อนๆสภาล่มนะครับก่อนรายงานเรื่องบำเหน็จ
ข้อเท็จจริงคือ1รายงานก่อนจะถึงบําเหน็จรายงานเหล่านี้เป็นรายงานจากกรรมธิการศึกษาเสนอสภาพรรคเพื่อไทยมีมติรับรายงานบําเหน็จนะครับทั่วหน้าครั้งนี้แต่รายงานนี้ไม่ใช่แก้กฎหมายไม่มีผลบังคับใช้การบิดเบือนว่ารายงานนี้ทำให้เกิดระบบบําเหน็จบํานาญจริงเป็นเรื่องเท็จเมื่อสภามีมติรับรายงานต้องลงมติต่อว่าจะให้ส่งข้อสังเกตให้รัฐบาลหรือไม่แต่การส่งข้อสังเกตไม่มีผลทางข้อบังคับต่อรัฐบาลจะทำหรือไม่ทำก็ได้ดีไม่ดีไม่ได้อ่านสภาส่งเรื่องนี้ไปรัฐบาลหลายครั้งไม่เห็นพลเอกประยุทธ์เอาไปทำสักเรื่องสุดท้ายขอขอบคุณนะฮะคำติชมแต่เมื่อมติของพรรคร่วมรัฐบาลฝ่ายค้านนะครับขออภัยมติพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อไทยยืนยันเดินตามมติและไม่ขอเป็นองค์ประชุมให้พลเอกประยุทธ์ยืดอายุต่อไปส.ส.อย่างกระผมยอมตกงานให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่เอาพลเอกประยุทธ์ออกไปครับนั่นหมายความว่าเจตนาของการยุบสภาเป็นเจตนาของฝ่ายค้านและฝั่งเพื่อไทยชัดเจนประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับชัดเจนนะฮะเราเห็นแล้วว่าตอนนี้เรื่องของการยุบสภาเกิดขึ้นจากเจตนาเจตนาอะไรนะครับเป็นประเด็นที่สนใจแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับเจตนาครั้งนี้ผมได้เขียนบทความชื่อว่าสภาอับปางสู่ส.ส.ต้องเข้าคุกแมวเดินเกมบีบให้ยุบสภาสั่งให้นับองค์ประชุมเจตนาให้สภาล่มไม่ยอมขานชื่อทั้งที่นั่งอยู่ในสภาเพื่อหวังยุบสภาให้ลูกมาเป็นนายกรัฐมนตรีพวกส.ส.ก็ทำตามคำสั่งอ้างเจตนาต่อต้านเผด็จการจนสภาล่ม16ครั้งเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นธุรกิจการเมืองนักการเมืองจึงเป็นเพียงลูกจ้างของผู้บงการพวกเขาคงลืมไปกระมังว่าคนจ่ายเงินเดือนส.ส.มาจากภาษีประชาชนการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำความผิดตามมาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือนะครับปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับประชาชนผู้เสียภาษีสามารถฟ้องร้องโดยตรงที่ศาลอาญาทุจริตซึ่งศาลจะทำในกระบวนการไต่สวนค้นหาหลักฐานทำให้ส.ส.ที่เจตนากระทำความผิดดังกล่าวยังจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตหากมีความผิดล่าสุดอัยการสูงสุดได้สั่งดำเนินคดีอาญากับ3ส.ส.ที่เสียบบัตรแทนหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการชี้ขาดมิใช่กรณีแรกที่ผู้ดำเนินตำแหน่งทางการเมืองส.ส.รัฐมนตรีลูกน้องแมวถูกดำเนินคดีติดคุกติดตารางถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถูกยึดทรัพย์ล่าสุดธาริศเพ็งดิษฐ์บุญทรงเตริยาพิรมและคนอื่นๆจำนวนมากหากพิจารณาใช้กลยุทธ์ย้อนรอยหมาไม่ต้องเสียเวลายุบพรรคยุบสภาลาออกปรับคณะรัฐมนตรีต้อนควายเข้าคอกให้เสียเวลาแค่ทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายควายก็จะดิ้นรนเอาตัวรอดวิ่งเข้าคอกเองหวังอยู่รอดนี่คือบทความที่ผมเขียนเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565หลักที่เขาทำอยู่อธิบายในบทความชัดเจนเจตนาเพื่อต้องการให้มีการยุบสภาในช่วงระหว่างที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนลงมติทำไมต้องอยากให้ยุบสภาเพื่อต้องการให้ลูกเขาเลือกตั้งใหม่แล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีน
ะครับเหตุการณ์นี้ที่พรรคเพื่อไทยทำอยู่หลังจากที่ลูกของทักษิณเป็นประธานที่ปรึกษาของพรรคเพื่อไทยนะครับสิ่งเหล่านี้คงชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีส.ส.ของพรรคเพื่อไทยออกมาเคลื่อนไหวบอกจะต้องยุบสภาจะต้องลาออกทันทีโน่นนี่นั่นนะครับสิ่งเหล่านี้คงชัดเจนนะครับไม่ต้องอธิบายตีความบรรยายอะไรให้มากเจตนามันชัดที่สำคัญการมองการเมืองต้องมองให้ลึกกว่าตาเนื้อเพราะการเมืองมันสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายโดยยึดผลประโยชน์เป็นสำคัญขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับเราก็เหมือนอยู่คงชีพ